สวัสดีครับนี่คือ The Crown of British เรื่องราวของกษัตริย์อังกฤษตั้งแต่พระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตจนถึงพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2พระเจ้าริชาร์ดที่2สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ In History ครับและนี่คือ The Crown of British เรื่องราวของกษัตริย์อังกฤษตั้งแต่พระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตจนถึงพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ครับและนี่คือตอนที่12ของเราครับพระเจ้าริชาร์ดที่2นั่นเองพระเจ้าริชาร์ดที่2นะครับเป็นกษัตริย์ที่มีสีสันอีกองค์หนึ่งของประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นชายหนุ่มที่รักแรงแล้วก็แค้นแรงด้วยนะครับแต่ด้วยความที่ไม่ประมาณทนนะครับในการทุ่มเทในพลังแค้นเนี่ยก็ทำให้อำนาจวาสนาของพระองค์เนี่ยต้องล่มสลายลงแล้วก็ถูกกระชากมงกุฎก่อนถูกทีบตกจากบัลลังก์และสุดท้ายก็ต้องแลกด้วยชีวิตของพระองค์นะครับแต่ว่าราชวงศ์ที่บรรพบุรุษเพียรสร้างมาอย่างราชวงศ์แพลนทาเจเนตก็มาสิ้นสุดในยุคของพระองค์ด้วยนะครับซึ่งราชวงศ์นี้ราชวงศ์แพลนทาเจเนตนะครับเริ่มขึ้นตั้งแต่ในปี1154โดยพระเจ้าเฮนรีที่2มีกษัตริย์ทั้งหมด8องค์มาสิ้นสุดลงในสมัยริชาร์ดที่2ในปี1399รวมระยะเวลาแล้วราชวงศ์นี้ปกครองคริสต์ถึง245ปีทีเดียวครับพระเจ้าริชาร์ดที่2นะครับเติบโตมาในฐานะลูกกำพร้าซึ่งขึ้นครองราชในปี1377ในขณะอายุเพียงแค่10ขวบเท่านั้นโดยไม่น่าจะได้ตั้งตัวนะครับพ่อของพระองค์คือเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดหรือเจ้าชายดำ The Black Prince นะครับซึ่งเป็นลูกชายคนโตของเอ็ดเวิร์ดที่3แล้วก็เป็นเจ้าชายผู้เพียบพร้อมผู้ถูกตั้งความหวังว่าจะกลายเป็นสุดยอดกษัตริย์ของอังกฤษนะครับแต่ว่าก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับเพราะเจ้าชายป่วยแล้วก็ตายไปซะก่อนบัลลังก์ก็เลยตกมาถึงริชาร์ดในฐานะลูกชายซึ่งก็เป็นบุคคลที่โตมาโดยไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีนักนะครับเพราะว่าบรรดาท่านอาทั้งหลายของเขาเนี่ยก็จ้องบัลลังก์ของพระองค์ตาเป็นมันเลยนะฮะซึ่งเพื่อไม่ให้น่าเกลียดเกินไปนะครับในช่วงแรกๆก็ถือว่าเป็นช่วงฮันนีมูนระหว่างท่านอาทั้งหลายท่านอาทั้งหลายก็รู้สึกแบบแหมจงรักภักดีกับกษัตริย์องค์น้อยนะครับปฏิบัติองค์อย่างดีริชาร์ดที่2นะครับได้เจ้าชายจอห์นแห่งกอตในยุคแห่งแลงคาสเตอร์มาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่ว่าท่านในยุคแห่งแลงคาสเตอร์นะครับก็มัวแต่วุ่นวายไปทำสงคราม100ปีอยู่ก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่บริหารราชการบ้านเมืองก็เลยต้องไปเชิญบุคคลอีกคนนึงมาเป็นผู้สำเร็จราชการคู่กันนั่นก็คือเจ้าชายโทมัสในยุคแห่งกลอสเตอร์ซึ่งท่านในยุคแห่งกลอสเตอร์นะครับไม่ได้แค่เป็นผู้สำเร็จการเฉยๆนะครับก็เริ่มสร้างอำนาจอิทธิพลของตัวเองแล้วก็เริ่มสร้างสมัครพรรคพวกของตัวเองขึ้นจนกระทั่งโทมัสแห่งกลอสเตอร์มีกองทัพส่วนตัวที่มีขนาดใหญ่พอๆกับกองทัพของพระราชาเลยฝ่ายริชาร์ดที่2ครับยังเด็กอยู่ก็เลยได้แต่นั่งเงียบๆหงอยๆอยู่อย่างนั้นแม้ว่าจะทรงพระเยาว์นะครับแต่ว่าริชาร์ดที่2เองก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถนะครับแล้วก็ฉายแววความสามารถมาโดยตลอดในปี1381นะครับเกิดกบฏชาวนาขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่ในยุคแห่งกลอสเตอร์ไปออกกฎหมายเพิ่มภาษีนะครับซึ่งความไม่แน่ซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับซึ่งความเหล่านี้มันเกิดจากความไม่พอใจผสมมาตั้งแต่สมัยเอ็ดเวิร์ดที่3นะครับที่เคยออกกฎหมายในการควบคุมค่าจ้างอยู่แล้วก็คือควบคุมไม่ให้ค่าจ้างมันสูงเกินไปนะครับแล้วพอมารัชการนิดดันมีการออกภาษีอีกชาวนาทั้งหลายผู้ใช้แรงงานก็เลยทนไม่ไหวครับลุกฮือขึ้นมาซึ่งขณะนั้นริชาร์ดอายุแค่12ปีเขาได้เดินทางไปหาพวกนั้นด้วยตัวเองครับแล้วก็ออกลงไกล่เกลี่ยแล้วก็รับปากว่าฉันเป็นกษัตริย์เดี๋ยวฉันจะไปบอกผู้สำเร็จราชการให้แก้กฎหมายนะแล้วก็จะไม่เอาผิดด้วยนะที่ก่อกบฏขอให้ทุกคนแยกย้ายกลับบ้านฝ่ายกบฏยินดีปรีดาครับรู้สึกโหกษัตริย์ลงมาเจรจากับเขาถึงที่เลยนะครับซึ่งเขาก็รู้สึกว่านี่แหละคือสัญลักษณ์ที่พวกเขาชนะกษัตริย์แล้วในขณะที่พวกเขากำลังยินดีปรีดาอยู่นั่นเองครับในระหว่างทางกลับบ้านปรากฏว่ากองกำลังของริชาร์ดก็เข้าโจมตีกบฏชาวนาแล้วก็สังหารเรียบไม่เหลือเลยฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วตอนนั้นนะครับมีบันทึกว่ามีชาวนาเนี่ยยอมวางอาวุธนะครับไม่ต่อสู้เนี่ย 1,500 คนแต่ว่าทุกคนถูกสังหารหมดตามคำสั่งของริชาร์ดซึ่งทำให้เห็นนะครับว่าแม้แต่เด็กแต่จิตใจของเขาก็โหดเหี้ยมไม่แพ้กันเลยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ไร้คำสัตย์แล้วก็เจ้าเล่ห์มากๆด้วยซ้ำนะครับไม่แปลกที่กษัตริย์องค์นี้จะเป็นหนึ่งในกษัตริย์อังกฤษที่ไม่มีคนจงรักภักดีเท่าไหร่นักนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชอำนาจเนี่ยริชาร์ดก็ใช้อำนาจไปในทางที่ไม่สอดเหมาะสมพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินคือภาวะเศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยเริ่มถดถอยมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าริชาร์ดที่3นะครับแล้วก็ความจริงแล้วมันก็ถดถอยมาตลอดนั่นแหละตั้งแต่สมัยพระเจ้าตั้งแต่หลังพระเจ้าเฮนรีที่2
เฮนรี่ที่3เป็นต้นมาเอ็ดเวิร์ดเองก็ทุ่มเงินไปการทำสงครามเอ็ดเวิร์ดที่2เองก็มาเจอเรื่องร้ายๆเอ็ดเวิร์ดที่3ก็ไปทำสงครามอีกเพราะฉะนั้นภาวะเศรษฐกิจมันถดถอยมาเรื่อยๆแต่ว่าพระริชาร์ดที่2ยังคงใช้จ่ายเงินมากๆจนกระทั่งนะครับพระองค์แต่งงานกับแอนแห่งโบฮีเมียนนะครับในปี1382งานแต่งงานนี้หรูหราอลังการใช้เงินจำนวนมหาศาลเลยครับแล้วก็ต่างแล้วทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตแบบใช้จ่ายเงินเป็นกระดาษเลยฮะแบบว่าใช้จ่ายเงินหรูหราฟู่ฟ้าใช้ชีวิตที่ฟู่ฟ้าอู้ฟู่มากในขณะที่ประชาชนเนี่ยกินแกลบพระราชินีแอนคนนี้นะครับเป็นพระธิดาของจักรพรรดิชาร์ลที่4แห่งจักรวรรดิโรมานาซัส10แล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นกษัตริย์แห่งโบฮีเมียนด้วยพระนางนะฮะก็เลยถูกเหมือนกับว่าเติบโตมากับความเพียบพร้อมแล้วก็ถูกจ้องมองนะครับมาจากหลายราชสำนักในยุโรปนะครับเพื่อที่จะทาบทามไปเป็นสีภรรยาในราชสำนักนั้นซึ่งคนที่เร็วที่สุดครับคือพระเจ้าชาร์ลที่5แห่งฝรั่งเศสซึ่งมาสู่ขอให้กับลูกชายตัวเองในช่วงเวลานั้นเองครับเซอร์ไซมอนเดอเบลลี่ซึ่งเป็นขุนนางที่เป็นเพื่อนสนิทของเจ้าชายดำนะครับแล้วก็ดูแลเจ้าชายริชาร์ดมาโดยตลอดเนี่ยนะครับก็กำลังเดินทางตามหาว่าใครจะมาเป็นคู่สมรสของริชาร์ดพอดีนะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็เดินทางมาถึงที่นี่แล้วก็เห็นได้พบกับเจ้าหญิงแอนมากก็เลยเข้าไปทำการทาบทามสู่ขอครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีผู้มาสู่ขอ2คนพร้อมกันแล้วก็ยังเป็นประเทศมหาอำนาจก็จำเป็นที่ฉันจะต้องเลือกทายว่าฝ่ายโบฮีเมียนมีสิทธิ์เลือกครับซึ่งมาพิจารณากันแล้วเจ้าหญิงก็เลือกที่จะไปอังกฤษเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าถ้าแต่งงานกับเจ้าชายลูกชายของชาร์ลที่5ก็ไม่ได้รับประกันว่าเธอจะได้เป็นราชินีฝรั่งเศสเพราะลูกอาจจะตายก่อนก็ได้แต่ถ้าไปแต่งงานกับริชาร์ดตอนนี้ได้เป็นราชินีเลยเพราะริชาร์ดเป็นกษัตริย์อยู่แล้วทั้งคนก็เลยไปทำพิธีราชก็เลยตัดสินใจที่จะไปอังกฤษครับไปแต่งงานที่อังกฤษแล้วก็เดินทางไปทำพิธีแต่งงานในปี1382ซึ่งในงานแต่งงานนี้นะครับมีเรื่องเมาส์กันให้แซดปิดกันไม่มิดเลยก็คือว่าตอนไปแต่งงานเนี่ยเจ้าบ่าวเนี่ยไม่มีเงินครับเพราะว่าถังแตกคือท้องพระคลังมันล่อยหล่อไปแล้วแล้วก็ถังแตกนะครับผลก็คือริชาร์ดต้องไปกู้เงินมาครับไปยืมเงินมาเพื่อไม่ให้เจ้าชายหายหน้าถึงขั้นว่าเอาอัญมณีประจำตระกูลเนี่ยไปขายเลยนะฮะเพื่อจะเอาเงินมาจัดพิธีแต่งงานให้มันอลังการสมพระทัยที่ต้องการแอนเนี่ยเป็นคนสดใสงดงามครับทำให้ริชาร์ดเนี่ยหลงตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแล้วก็ถือว่าเบอร์ลี่ทำงานได้ดีมากนะครับเพราะสองคนเนี่ยความรักเกิดขึ้นเร็วมากและแอนเนี่ยก็เป็นผู้ที่สร้างทัศนคติที่ดีให้กับริชาร์ดนะครับเพราะแม้ว่ากบฏชาวนาจะถูกริชาร์ดตามปราบปรามไม่ยอมเลิกลาไม่ลาวีมือง่ายนะครับในเมื่อมึงต่อต้านกูกูจัดการมึงถึงที่สุดนะครับแต่แอนเนี่ยสามารถหว่านล้อมริชาร์ดให้ยอมเลิกลาแล้วก็ยกโทษให้กับพวกเขาตามสัญญาได้ทำเอาคนอังกฤษนี่เฮเลยครับว่าเฮ้ยราชินีองค์นี้สามารถจัดการอารมณ์ของกษัตริย์องค์นี้ได้อยู่หมัดเลยแต่ทว่าการใช้ชีวิตหรูของเขาก็เป็นชีวิตการชีวิตหวานชื่นของทั้งคู่ก็เป็นเรื่องน่าหมั่นไส้นะครับเพราะว่าทั้งคู่ใช้จ่ายเงินเป็นว่าเล่นเลยนะฮะเรียกว่าใช้จ่ายเงินฟู่ฟ้าแล้วก็ยังสนับสนุนภาพพร้อมตัวเองนะครับขึ้นมากลางทั่วราชสำนักนะครับจนทำให้ขุนนางทั้งหลายเนี่ยไม่พอใจต้องเอาเรื่องเนี่ยไปอุทธรณ์ต่อราชสภาและแน่นอนครับคนของกษัตริย์ก็ถูกลงโทษตามระเบียบขุนนางกลุ่มนี้นะครับเรียกว่าลอร์ดAppellant นะครับหรือว่าหลอดผู้กล่าวหาเป็นกลุ่มคณะบุคคลนะครับที่เอาเรื่องนี้ไปแจ้งต่อรัฐสภาให้รัฐสภาเนี่ยเป็นผู้ตัดสินว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นคือในระบอบอังกฤษนะครับถ้ามีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกษัตริย์อะไรเงี้ยอยากว่ากษัตริย์ทำผิดไม่ผิดเขาจะให้รัฐสภาเป็นคนตัดสินนะฮะสถิติอื่นจะศาลอื่นจะไม่มีสิทธิ์ตัดสินแต่รัฐสภาจะเป็นศาลสูงที่ทำหน้าที่ตัดสินนะครับซึ่งบุคคลที่เข้าไปร้องขอเหล่านี้นะครับท่านหลอดผู้กล่าวหาก็จะมี The Duke แห่ง Gloucester ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยเป็นแกนนำรวมไปถึง Henry Bolingbroke Earl แห่ง Derby ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของ Richard เองนะครับที่ผมกล่าวชื่อนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าอยากให้รู้จักบุคคลนี้เอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวบุคคลเนี้ยจะกลับมามีบทบาทในราชสำนักนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของราชสำนักด้วยนะครับเมื่อเรื่องถูกร้องเรียนไปที่รัฐสภาแน่นอนครับคนของริชาร์ดแล้วก็แอนถูกตัดสินจัดการไปหลายข้อหาเลยครับจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่การกล่าวหานี้ก็ลามใหญ่โตนะครับไปถึงบรรดาขุนนางที่ไม่สนับสนุนเดอะยุคแห่งกลอสเตอร์หรือเป็นปฏิปักษ์กับเดอะยุคแห่งกลอสเตอร์ซึ่งเดอะยุคแห่งกลอสเตอร์เนี่ยต้องการจะเกาะกลุ่มตำแหน่งนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะวันหนึ่งจะเอาจัดการริชาร์ดออกแล้วตัวเองจะนั่งเป็นกษัตริย์ซะเองและแน่นอนครับครั้งเหตุการณ์ครั้งนี้หวยเบอร์ตองไปออกที่เซอร์ไซมอนเบอร์ลีย์ครับผู้เป็นพ่อสื่อแม่ชักให้ริชาร์ดกับแอนเนี่ยมาแต่งงานกันเขาต้องข้อหาแอบอ้างเบื้องสูงครับ
ริชาร์ดกับแอนเนี่ยให้ความเคารพเบอร์ลี่มากนะครับโดยเฉพาะริชาร์ดเรียกว่าโตมากับเบอร์ลี่เลยเมื่อข่าวว่าเบอร์ลี่จะถูกประหารทั้งคู่เนี่ยก็รีบไปพบกับริชาร์ดฟีแอนตันเอื้อนแห่งแอนรันเดลหนึ่งในหลอดผู้กล่าวหาอย่าให้จำชื่อนี้ดีนะครับเดี๋ยวชื่อนี้จะมีเรื่องแซ่บๆของคนคนนี้ด้วยพระราชินีแอนเนี่ยถึงกับคุกเข่าอ้อนวอนท่านเอิร์นแห่งแอรันเดลเลยนะครับนานถึง3ชั่วโมงปรากฏว่าท่านเอิร์นบอกว่าฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินแก้ไขอะไรอ่ะเนาะพอถึงขั้นนี้ครับริชาร์ดกับแอนก็ถึงจะยอมบากหน้าไปหาเดยุคแห่งกอลอสเตอร์เสนอนู่นเสนอนี่ครับแต่เดยุคแห่งกอลอสเตอร์ก็เดินเฉยเพราะว่ามั่นใจในอำนาจตัวเองนะครับแล้วก็ท่านเดยุคยังแสดงอำนาจด้วยการเร่งให้เอเบลลี่เนี่ยตายเร็วขึ้นด้วยแน่นอนครับริชาร์ดแค้นเต็มอกแล้วก็เตรียมตัวที่จะเอาคืนในปี1389ขณะที่ริชาร์ดเสด็จไปเปิดประชุมรัฐสภาครับพอเปิดประชุมรัฐสภาเสร็จปั๊บริชาร์ดก็ลุกขึ้นถามต่อหน้าสมาชิกรัฐสภาว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่คำถามสั้นๆเลยครับสมาชิกรัฐสภามองหน้ากันแล้วก็บอกว่าอ๋อปีนี้ทรงอายุ22แล้วริชาร์ดก็พูดต่อว่าแล้วตามกฎหมายเนี่ยเราสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ด้วยตัวเองแล้วหรือยังต้องมีผู้สำเร็จราชการหรือไม่คำถามนี้ครับเรารัฐสภาก็ตอบอย่างไวเลยในฐานะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอ๋อพระองค์บรรลุนิติภาวะแล้วพระองค์ครองราชพระองค์สามารถบริหารประเทศได้แต่อายุ20แล้วไม่จำเป็นหรอกต้องมีผู้สำเร็จราชการเท่านั้นแหละครับพระองค์ก็เลยบอกว่าอ้าวเท่ากับรัฐสภาเห็นชอบแล้วนะเพราะฉะนั้นฉันขอตราแผ่นดินคืนนะนับแต่นี้ไปฉันจะเป็นผู้บริหารแผ่นดินแทนแล้วยุคแห่งกลอสเตอร์ก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งในวันนั้นเลยแต่ยุคแห่งกลอสเตอร์ก็อยู่ในประชุมในสภานะครับก็ยืนเลยว่าอ้าวกูโดนตรงนั้นคือนี่คือการยึดอำนาจที่นิ่มนวลที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยนะฮะวิธีการยึดอำนาจของริชาร์ดที่2ก็คือถามรัฐสภาครับให้รัฐสภาตอบเสร็จแล้วพระองค์ก็ยึดอำนาจของพระองค์คืนเลยนะครับเพราะเท่ากับว่าการใช้การรัฐมนตรีการยึดอำนาจโดยการอาศัยรัฐสภาเนี่ยมันคือการที่นิ่มนวลที่สุดและมันมีกฎหมายรองรับเพื่อปิดปากพวกขุนนางที่คิดว่าที่จะต่อต้านแบบเนียนๆเลยซึ่งไม่รู้ว่าวิธีการนี้นะครับทรงคิดเองหรือว่าพระราชินีแอนเป็นคนคิดนะครับแต่ว่าการให้รัฐสภารับรองสถานะว่ากษัตริย์เติบโตแล้วบริหารมีอำนาจเต็มแล้วไม่ต้องมีใครเข้าแทนเท่ากับว่าในยุคแห่งกลอสเตอร์หมดหวังแล้วก็หล่นตุ๊บแบบไม่คาดฝันแน่นอนริชาร์ดเองนะครับมีความก็ได้แสดงฝีมือในการบริหารประเทศถือว่าเก่งทีเดียวนะสำหรับกษัตริย์องค์นี้นะครับเขายังเชิญดยุคแห่งแลงคาสเตอร์ให้กลับมาจากสงครามมาช่วยบริหารบ้านเมืองยิ่งทำให้การบริหารบ้านเมืองพวกนี้งดงามเข้าไปอีกแต่ปัญหายังอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงดยุคแห่งกลอสเตอร์ซึ่งไม่รู้ว่าวางมือจริงหรือเปล่าเพราะว่าถูกบังคับนะครับและดยุคแห่งกลอสเตอร์ก็แสดงตัวเองอยู่เสมอว่าฉันอยากจะเป็นกษัตริย์จนตัวสั่นอยู่แล้วก็ดูที่ว่าทรงจะนิ่งเฉยอยู่นะครับอยู่แบบว่าแต่ว่าตอนนี้ทรงก็วิ่งเฉยอยู่นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทรงจะนิ่งเฉยอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ว่าช่วงเวลาแสนดีมักจะอยู่ได้ไม่นานครับในปี1394เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับเมื่อพระราชินีแอนสวรรคตในขณะมีอายุเกี่ยวกับเพียงแค่28ปีเท่านั้นริชาร์ดเสียศูนย์ทันทีเลยครับแล้วอย่าลืมนะว่าบุคคลที่สามารถทำให้ริชาร์ดอยู่กับร่องกับรอยได้ก็คือพระราชินีแอนเมื่อพระราชินีแอนตายเอาละหายนะและความวุ่นวายของอังกฤษมาถึงแล้วครับริชาร์ดนี่เสียใจมากถึงขั้นสั่งให้เผาวังเลยนะบอกว่าฉันเห็นวังไม่ได้ฉันเห็นวังแล้วฉันคิดถึงแอนเผาทิ้งเลยคนก็บอกเฮ้ยฉันจะบ้าเหรอพระราชวังทั้งหลังจะเผาทิ้งได้ยังไงสุดท้ายนะครับริชาร์ดก็เลยย้ายออกจากวังนั้นครับแล้วไม่กลับมามองวังนั้นอีกเลยนะครับซึ่งเอาเป็นว่าวังน่ะรอดแต่คนที่ไม่รอดครับคือท่านเอิร์นแห่งเอเรนเดลจำได้ไหมครับบุคคลที่พระราชินีแอนลงไปคุกเข่า3ชั่วโมงแล้วก็เพิกเฉยต่อนางนั่นแหละปรากฏว่าบุคคลคนนี้ก็ไม่ได้ระวังเงาหัวเลยนะครับว่าริชาร์ดสามารถทำอะไรที่มันไม่อยู่กับร่องกับรอยได้แล้วเพราะว่าไม่มีใครคอยดึงริชาร์ดหรือควบคุมริชาร์ดให้อยู่กับร่องกับรอยได้อีกปรากฏว่าในงานศพของพระราชินีแอนครับเอิร์นแห่งเอเรนเดลดันมาสายครับมาสายไม่พออยู่ๆก็ลุกขึ้นมาบอกว่าขอแยกกลับก่อนนะขอแยกกลับตัวมีกลับก่อนนะมีธุระริชาร์ดที่สองอ่ะโกรธจัดเลยครับสติแตกว่าแล้วก็ทุ่มเอิร์นแห่งเอเรนเสร็จแล้วนะครับก็จัดการเอาไม้คทาเนี่ยทุบเอิร์นแห่งเอเรนเดลทุบต่อหน้าทุกคนเลยเขาทุบจนเลือดจนแบบเอิร์นแห่งเอเรนเดลเนี่ยเลือดแบบท่วมเลยนะเสร็จแล้วก็ลากคนฮะให้เอาเอิร์นแห่งเอเรนเดลไปขังแล้วก็ด้วยสภาพบาดแผลครับเอิร์นแห่งเอเรนเดลตายในคุกเรียกได้ว่าเอาซะทุกคนช็อกเลยครับบาดล้มบาดหลวงอ้าปากค้างช็อกทำอะไรไม่ถูกเลยงานศพเนี่ยถูกหยุดชะงักชั่วคราวครับเพื่อเช็ดเลือดของเอิร์นแห่งเอเรนเดลออกแล้วก็ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นริชาร์ดก็กลับไปนั่งโศกเศร้าเหมือนเดิมบรรดาผู้สูงศักดิ์ในงานทั้งหลายนั่งนิ่งเลยครับไม่กล้ากระดิกตัวเอาไงดีวะ
บางคนเนี่ยที่เคยมีคดีกับริชาร์ดเก่าถึงขั้นไม่กล้าหายใจแรงเลยนะครับเพราะไม่รู้ว่าพระองค์จะสติแตกลุกขึ้นมาโมโหแล้วหวยไปออกที่ใครอีกเอาเป็นว่าทุกคนก็เลยไม่มีใครกล้าลองดีจนจบพิธีครับตามบันทึกของประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าตลอดชีวิตการสมรส12ปีเนี่ยเต็มไปด้วยความรักแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรนะครับริชาร์ดขอแค่มีแอนอยู่ข้างๆก็พอเพราะริชาร์ดจะทำหน้าที่ได้ดีอยู่กระร่องกระรอยเมื่อมีแอนอยู่ใกล้ๆเป็นที่ปรึกษาแล้วแอนก็ยังสามารถเหนี่ยวรั้งให้พระองค์อยู่กับอารมณ์ที่ปกติได้นะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ทั้งคู่ไม่มีลูกให้เฉยชมแอนก็จากไปในอายุที่รวดเร็วมากแม้ริชาร์ดเนี่ยครับจะแต่งงานใหม่ก็ไม่มีลูกนะครับหรือว่าแท้จริงแล้วริชาร์ดเนี่ยมีลูกไม่ได้ก็พูดไม่ได้เต็มปากนะครับเพราะการแต่งงานครั้งที่2มันเป็นการแต่งงานในนามนะครับแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่ซื้อริชาร์ดเนี่ยแต่งงานโดยหน้าที่อ่ะแต่งงานครั้งที่2ก็คืออ่ะฉันเป็นกษัตริย์เขาก็บังคับว่าฉันต้องแต่งงานกูก็แต่งแต่กูไม่นอนกับผู้หญิงคนเนี้ยไม่นอนไม่เอาฉันไม่ชอบก็แต่งกันไปอย่างนั้นอ่ะกลายเป็นว่าพระองค์ก็เลยไม่มีลูกการอภิเษกสมรสครั้งที่2นะครับไม่ใช่ความรักเพราะว่าริชาร์ดรักแอนแต่เพียงผู้เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหน้าที่พระองค์จำเป็นต้องมีมเหสีแต่ว่าสิ่งที่ริชาร์ดทำครับก็คือสั่งคนที่ไปหาเนี่ยบอกว่าให้หาเจ้าหญิงที่เด็กมากที่สุดเด็กมากเด็กเท่าไหร่ยิ่งดีเลยเพื่อจะอะไรครับเพื่อให้มาแต่งงานแล้วรอวัยเจริญวัยเพื่อจะแต่งงานถูกต้องเพราะว่าไม่สามารถแต่งงานเด็กง่ายพูดง่ายๆครับแกไม่พร้อมจะมีเมียใหม่แต่หน้าที่ก็ต้องทำก็เลยใช้วิธีเรียกว่าเอาเด็กมาเอาเด็กมาเสร็จแล้วจะแต่งงานให้แต่ว่าก็ยังร่วมหออะไรกันไม่ได้นะเพราะยังเด็กอยู่ทำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วหวยก็ไปตกที่อิซาเบลล่าแห่งวาลัวครับซึ่งเป็นลูกสาวของพระเจ้าชาร์ลที่6แห่งฝรั่งเศสซึ่งตอนที่แต่งงานครับในปี1396อิซาเบลล่ามีอายุแค่7ขวบเท่านั้นแล้วก็ถูกส่งไปเลี้ยงแบบผู้ดีคนนั้นให้เรียนเกรดที่พระราชวังวินเซอร์พูดง่ายรับเด็กมาเลี้ยงครับแล้วริชาร์ดก็ปฏิบัติกับอิซาเบลล่าเหมือนกับพี่ชายมากกว่าจะเป็นสามีทั้งนั้นที่โดยสถานะคือเป็นสามีนะครับแต่ทำหน้าที่เหมือนพี่ชายแล้วอิซาเบลล่าก็เด็กอ่ะก็ยังวิ่งเล่นดุ๊กของตัวเองไปทั้งนั้นที่เป็นราชินีแล้วแม้ว่าทั้งที่ตัวเองเป็นราชินีแล้วก็ตามนะครับซึ่งอิซาเบลล่าเองก็ไม่คุ้นเคยกับธรรมเนียมอังกฤษริชาร์ดก็เลยส่งแคทเธอรีนสวีฟอร์ดชายาคนที่3ของเดอะยุคแห่งแลนคาสเตอร์ไปเป็นผู้ดูแลและเธอก็ทำหน้าที่ได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ดูแลเหมือนกับราวกับแบบว่าเป็นลูกคนนึงเลยเป็นอันว่าแคทเธอรีนเนี่ยถือว่ามีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์อังกฤษนะครับเพราะว่าแม้ว่าจะเริ่มต้นจากการเป็นแม่นมของท่านเดอะยุคแห่งแลนคาสเตอร์ไปมาครับกลายเป็นเมียคนที่3ของเดอะยุคแห่งแลนคาสเตอร์แล้วก็มีลูกถึง4คนนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับลูกๆของนางเนี่ยก็ได้ใช้นามสกุลว่าโบฟอร์ดซึ่งหนึ่งในลูกของนางก็คือจอห์นโบฟอร์ดผู้กลายเป็นต้นตระกูลของพระเจ้าเฮนรีที่7ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ทิวเดอร์ในเวลาถัดมานั่นเองครับกลับมาที่ริชาร์ดครับเมื่อตัวเปล่าไร้ราชินีแอนเคร่งข้างคราวนี้ครับพระองค์ก็ไม่มีน้ำเย็นมาคอยลูบไม่มีคนมาเหนี่ยวรั้งและชีวิตพระองค์ก็ไม่อยู่กระร่องกระรอยครอบงำด้วยความโกรธความแค้นที่สะสมมาตลอดหลายปีริชาร์ดครับไม่เคยลืมว่าใครทำอะไรกับพระองค์กับแอนไว้แต่ว่าคราวนี้ทรงไม่ทำเนียนๆเหมือนสมัยแอนคือถ้าแอนอยู่เนี่ยแอนจะเป็นที่สารและให้พระองค์เนี่ยจัดการแบบเนียนๆด้วยความฉลาดของแอนแต่ตอนนี้แอนไม่อยู่พระองค์ทำตามใจตัวเองคือทำแบบโปร่งๆเลยครับพระองค์มีรับสั่งให้จับกลุ่มเดอะยุคแห่งกลอสเตอร์เอาไปขังคุกให้อดอาหารจนตายถือว่าเป็นความปราณีมากนะครับเพราะว่าถ้าท่านเดอะยุคเนี่ยไม่ได้เป็นเสด็จอาไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์เนี่ยคงจะถูกตัดหัวไปแล้วเหมือนกับที่ท่านเอิร์นเอรันเดลนะครับซึ่งก็โดนทุบจนตายนะครับส่วนผู้สำเร็จราชการแฮมโรนะครับคือเดอะยุคแห่งแลนคาสเตอร์อีกท่านหนึ่งคือเดอะยุคแห่งแลนคาสเตอร์เนี่ยตายโดยภาวะธรรมชาติไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยทำอะไรให้ริชาร์ดเจ็บช้ำน้ำใจเพราะฉะนั้นริชาร์ดก็ให้ความเคารพกับเดอะยุคแห่งแลนคาสเตอร์แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คนที่ฝากรอยแค้นไว้กับเขาก็คือเฮนรี่บอริงบูซึ่งริชาร์ดเนี่ยอยากจะฆ่าให้พ้นๆเลยนะครับแต่เผอิญว่าติดอยู่ตรงที่ว่าพ่อของริชาร์ดของเฮนรี่บอริงบูเนี่ยก็คือเดอะยุคแห่งกลอสเตอร์ซึ่งดีกับพระองค์มาตลอดแล้วก็ยังมีแคทเธอรีนเบฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลราชินีอิซาเบลล่าซึ่งก็ดีกับพระองค์มาตลอดเช่นเดียวกันพระองค์ก็เลยแบบว่าลงโทษด้วยการยึดทรัพย์ไม่ให้เงินสักบาทแล้วก็ไล่ไปอยู่เมืองรอบประเทศอังกฤษเขาก็รีพายไปอยู่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็อยู่ในแบบไม่มีเงินไม่มีทองเลยเนี่ยนะฮะเขาซึ่งเขาก็บอกว่าก็คงจะอยู่ไม่นานแต่พอเมื่อท่านเดอะยุคแห่งแลนคาสเตอร์เสียชีวิตลงนะครับริชาร์ดก็ไม่ยอมส่งมอบมรดกของท่านเดอะยุคแต่กับอุบอิบ ขออภัยครับ
นะกับอุบอิบเก็บไว้เองคราวนี้ครับตระกูลแห่งแลงคาสเตอร์จากจงรักภักดีก็กลายเป็นหวนกลับมาแก้แค้นพระองค์ในที่สุดในปี1399นะครับขณะที่ริชาร์ดที่2นำกองทัพไปทำสงครามที่ไอร์แลนด์เฮนรี่บอริงบูดกลับมาอังกฤษครับด้วยเหตุผลคือเขาต้องการมาอุทธรณ์ต่อรัฐสภาเพื่อขอเงินมรดกที่ถูกริบไว้นะครับแต่ปรากฏว่าตอนที่มาถึงเนี่ยบรรดาขุนนางกำลังเกลียดชังริชาร์ดที่2ที่เที่ยวไล่ฆ่าคนที่นู่นนี่นั่นจนแบบทำอะไรไม่ได้แล้วปรากฏพอเฮนรี่บอริงบูดมาก็เลยบอกว่าเฮ้ยท่านมาแล้วพอดีเลยโอเคเราลงมติเนี่ยริชาร์ดใช้อำนาจเกินกว่าเหตุคูณรีดภาษีจนไม่มีอะไรกินแล้วเพราะฉะนั้นเราจะสถาปนาท่านเรามีมติเห็นพ้องต้องกันปลดริชาร์ดที่2ออกจากนายกษัตริย์แล้วก็ให้เฮนรี่บอริงบูดขึ้นครองราชย์เป็นเจ้าเฮนรี่ที่4เฮนรี่งงเลยครับกูแค่มาทวงเงินมรดกกูได้เป็นกษัตริย์ซะงั้นน่ะโดยความเห็นชอบของรัฐสภาด้วยกลายเป็นกษัตริย์องค์แรกที่ขึ้นครองราชย์โดยความเห็นชอบรัฐสภานะครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยเฮนรี่เองไม่ใช่คนมักใหญ่ไฟสูงเขาก็เหมือนพ่อครับเหมือนในยุคแห่งแลงคาสเตอร์แต่สถานการณ์มันพาไปเขาแค่มาทวงเงินแต่สมาชิกรัฐสภาทั้งหมดดันอุ้มเขาขึ้นบัลลังก์เองเขาเลยแบบอะไรวะนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่รัฐสภาถอนริชาร์ดออกจากตำแหน่งกษัตริย์เนี่ยนะครับแล้วก็ให้เฮนรี่มานั่งเป็นพระเจ้าเฮนรี่ที่4รัฐสภาเองก็ค่อนข้างทำตามขั้นข้ามขั้นตอนไปหน่อยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนเจ้าชายจอห์นนะครับยังมีจริงๆแล้วมีผู้สืบมีผู้อ้างสิทธิในบัลลังก์เป็นผู้มีสิทธิ์ในการสืบราชบัลลังก์มากกว่าตัวเฮนรี่อยู่อีกหนึ่งคนนั่นก็คือเอ็ดมันด์มอร์ติเมอร์ซึ่งเป็นหลานชายของเจ้าชายไลโอเนกในยุคแห่งคาร์เรมลูกชายคนรองของเอ็ดเวิร์ดที่3ก็คือพูดง่ายๆครับลูกชายของเอ็ดลูกชายคนโตของเอ็ดเวิร์ดที่3ก็คือเจ้าชายดำคนที่2รองลงมาก็คือเจ้าชายไลโอเนตในยุคแห่งคาร์เรนเพราะฉะนั้นเมื่อริชาร์ดไม่มีลูกนะครับผู้มีสิทธิ์สืบบัลลังก์ก็คือสายทายาทของตระกูลของเจ้าชายไลโอเนตนี่แหละนะครับแต่ปรากฏว่าถ้าหลังจากสายไลโอเนตแล้วถึงจะเป็นของจอห์นในยุคแห่งแลงคาสเตอร์ซึ่งก็คือตัวเฮนรี่ที่4แล้วก็ตามด้วยเอ็ดมันด์ในยุคแห่งยอร์กสุดท้ายที่โทมัสในยุคแห่งกลอสเตอร์นะฮะเป็นลูกเลี้ยงกันนี้ริชาร์ดที่2เป็นลูกของเจ้าชายดำไม่มีทายาทลำดับถัดไปก็ต้องเป็นของไลโอเนตแต่ดูเหมือนว่าสมาชิกรัฐสภาตัดสินใจข้ามสายสกุลนี้ไปเลยครับแบบว่ามีผู้สืบทอดอ่ะสกุลของเจ้าชายไลโอเนตมีไหมมีไม่มีไม่มีเนาะไม่มีไม่มีเอาข้ามคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาประเด็นมันไม่อยู่ที่เจ้าชายไลโอเนตครับปัญหาประเด็นมันอยู่ที่ตัวเอ็ดมันด์มอร์ติเมอร์นั่นแหละเพราะอะไรรู้ไหมครับเอ็ดมันด์มอร์ติเมอร์เป็นลูกชายของโรเจอร์มอร์ติเมอร์จำโรเจอร์มอร์ติเมอร์ได้ไหมโรเจอร์มอร์ติเมอร์ก็คือชู้รักของพระราชินีอิสซาเบลล่าพระชายาของเอ็ดเวิร์ดที่2คนที่ยึดบัลลังก์แล้วก็เป็นผู้สำเร็จราชการของเอ็ดเวิร์ดที่3อยู่ช่วงเวลาหนึ่งแน่นอนครับในการเป็นชู้รักมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลายเป็นสามีออกนอกหน้านอกตานะครับโรเจอร์เองมีส่วนในการเอาเอ็ดเวิร์ดที่2ลงจากบัลลังก์แล้วก็มีส่วนในการฆาตกรรมเอ็ดเวิร์ดที่2ด้วยโรเจอร์เองนะครับก็มีครอบครัวในขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่เป็นคนรักของพระราชินีเซเบล่าภรรยาของโรเจอร์ก็คือเจ้าหญิงฟิลิปปาแห่งคาร์เรนลูกสาวคนเดียวของเดยุคแห่งคาร์เรนและลูกชายของเขาก็คือเอ็ดมันด์เพราะฉะนั้นเอ็ดมันด์มอร์ติเมอร์ถึงจะมีสิทธิ์ในการอ้างราชบัลลังก์แต่เอ็ดมันด์มอร์ติเมอร์เป็นลูกของโรเจอร์ซึ่งเป็นชู้ของอิซาเบล่าซึ่งเป็นบุคคลที่ทางการอังกฤษไม่ยอมรับสมาชิกรัฐสภาอังกฤษก็เลยมีทายาทไหมไม่มีเอาข้ามเลยก็คือหลับหูหลับตาข้ามไปเลยครับไม่ได้สนใจกลับมาที่ริชาร์ดครับซึ่งปรากฏว่าริชาร์ดเนี่ยนะครับพอกลับมาที่อังกฤษหลังจากสงครามไอแลนด์นะครับไม่รู้ชนะไม่ชนะนะครับทรงกลับมาที่อังกฤษปรากฏว่าพอทรงกลับมาถึงปั๊บทรงถูกจับเลยครับพระองค์บอกว่าฉันเป็นกษัตริย์ทุกคนบอกว่าไม่ใช่พระองค์ไม่ใช่กษัตริย์เฮนรี่ต่างหากเป็นกษัตริย์เหวอแดกเลยครับพระองค์ถูกปลดกลางอากาศแล้วก็กลายไปเป็นนักโทษถูกขังอยู่ในปราสาทพอติแฟร็กซึ่งแม้ว่าพระองค์จะไม่มีใครจงรักภักดีนะครับแต่ก็ยังมีบุคคลที่ยังสนับสนุนพระองค์อยู่ยังจำพี่ชายคนละพ่อของพระองค์ได้ไหมเจ้าชายดำแต่งงานกับหญิงไม่ไม่แน่นอนว่าการแต่งงานนึกแน่นอนว่าแม่ของตัวก็คือโจนแห่งวาลัวเนี่ยนะครับมีเคยแต่งงานมาแล้วไม่ใช่ครับโจนแห่งเคนเนี่ยเคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็มีลูกติดมา2คนซึ่งบุคคลที่ช่วยนี่ก็คือพี่ชายคนละพ่อกับเขาก็คือจอห์นฮอลแลนด์แต่ว่าเขาไม่ทำให้สำเร็จครับแต่แล้วก็ถูกเฮนรี่ที่4ปราบปรามด้วยซึ่งการปราบปรามกบฏครั้งนี้นะครับจอห์นฮอลแลนด์ตายแล้วก็พลอยฟ้าพลอยฝนซวยมาถึงเฮนรี่มาถึงริชาร์ดที่2ด้วยเพราะว่าแน่นอนนะครับว่าริชาร์ดที่2เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และเขาก็จำเป็นที่ต้องกำจัดเส้นหนามให้หมดซึ่งแม้ว่าจะไม่มีใครทราบว่าริชาร์ดที่2ต
ตายด้วยสาเหตุอะไรแต่ทุกคนก็รู้กันดีครับโดยไม่ต้องสืบว่าก็ไปลาโลกกันไปแบบไม่ปกตินั่นแหละนะครับแล้วก็การตายของริชาร์ดที่2ก็ทำให้ราชวงศ์แพนทาเจเนตสิ้นสุดลงนะครับทีนี้เนี่ยพระเจ้าริชาร์ดที่2นะครับสวรรคตในวันวาเลนไทน์ของปีคศ1400ขณะมีอายุ33ปีจากการชันสูตรศพนะครับไม่จากบันทึกชันสูตรศพไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยใดๆที่จะทำให้ถึงแก่ความตายยกเว้นสภาพของการอดอาหารร่างกายแสดงถึงอาการการอดอาหารแสดงว่าพระองค์อดอาหารจนตายครับเรียกว่าอดอาหารจนผัวประท้วงโดยมีคำกล่าวว่าพระองค์กลัวว่าในอาหารที่เอามาให้พระองค์จะมียาพิษพระองค์ก็เลยไม่ยอมเสวยซึ่งมันเป็นเรื่องตลกมากนะครับว่ากลัวมียาพิษแต่ไม่กลัวอดตายซึ่งปรากฏว่าการชันสูตรเนี่ยไม่พบสารพิษแต่พบว่ามีสภาวะขาดอาหารและน้ำก็แสดงว่าพระองค์ทรงอดอาหารด้วยความกลัวและพระองค์ก็ตายไปในที่สุดนะครับส่วนพระราชินีส่วนพระราชินีอิซาเบลล่าแห่งฝรั่งเศสนะครับที่มาแต่งงานด้วยนะครับเมื่อเป็นราชินีแล้วสวามีถูกถอดออกจากบัลลังก์ในปีคศ1399ตอนนั้นนางอายุแค่10ขวบเท่านั้นแม้ว่าจะไม่เคยหลับนอนและด้วยความเป็นเด็กมากนะครับแต่นางกับรักสวามีคนนี้มากไม่รู้รักแบบไหนกล่าวกันว่าตอนที่เกิดกบฏจอห์นฮอลแลนด์เนี่ยพระนางก็ให้การสนับสนุนด้วยซึ่งพระนางเนี่ยมีโทษถึงตายนะครับแต่ด้วยความเป็นพระธิดาของกษัตริย์ฝรั่งเศสเฮนรีที่4ซึ่งเพิ่งคอนราก็ไม่อยากจะสร้างปัญหาก็เลยบอกว่าเอางี้เราจะสู่ขอท่านน่ะให้มาแต่งงานกับลูกของเราซึ่งเป็นราชทายาทอิซาเบลล่าโกรธมากเลยครับเชิดหน้าปฏิเสธแล้วก็เดินทางกลับอังกฤษในฐานะแม่ม่ายโดยทันทีซึ่งถือว่าเป็นการตบหน้าเฮนรีที่4ฉาดใหญ่เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าริชาร์ดเห็นก็คงจะแบบว่าฉันสะใจจริงๆเลยยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของพระเจ้าริชาร์ดที่2กษัตริย์ที่รักแรงและแค้นแรงที่สุดพระองค์เติบโตมาในสถานะไม่ปกติครับเพราะฉะนั้นแน่นอนด้วยสภาวะทางจิตอะไรของพระองค์ก็ย่อมไม่ปกติตามไปด้วยแล้วก็นำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในราชสำนักด้วยเช่นกันนะครับซึ่งมันก็ฟังมาแล้วก็เรื่องปกติเนาะราชบัลลังก์นี้ราชบัลลังก์เลือดเหลือเกินนะครับก็แต่เอาเข้าจริงมันเป็นเรื่องปกติทั่วโลกนะครับไม่ใช่ว่าแค่ราชบัลลังก์อังกฤษราชบัลลังก์ทุกประเทศในโลกใบนี้แม้กระทั่งของบ้านเราก็เปื้อนเลือดทั้งนั้นแหละนะฮะก็มีเรื่องประเด็นปัญหาเนี้ยทั้งนั้นแหละมีเหตุการณ์คล้ายๆกันลักษณะเนี้ยทั้งนั้นแหละฮะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่ามุมมองเราจะมองยังไงนะครับแต่ถ้าเรามองมันเป็นประวัติศาสตร์มันก็คือเรื่องราวที่ให้เล่ามาเนาะเอาล่ะครับตอนต่อไปตอนที่13ของ The Crown of British จะเป็นตอนแรกครับที่ผมจะเล่าเรื่องของกษัตริย์2พระองค์พร้อมกันในตอนเดียวไม่ได้ยืดยาวนะครับเหตุผลก็คือว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในยุครัชสมัยช่วงนี้มันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันและไม่สามารถเล่าแยกออกจากกันได้เพราะมันพัวพันอีลุงตุงนางกันอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาเล่ารวมกันนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีตอนที่มีกษัตริย์2องค์คู่กันและบางครั้งมีกษัตริย์3องค์คู่กันด้วยนะครับเพราะว่ามันต่อเนื่องแบบติดๆกันเลยนะฮะก็ถือว่าคอยติดตามชมแล้วกันซึ่งก็เป็นโชคดีนะครับเท่ากับว่า The Crown of British ก็จะจบเร็วขึ้นเพื่อจะขึ้นตอนต่อไปซึ่งยังอุบไว้ก่อนนะครับว่าหลังจาก The Crown of British แล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรขออุบไว้ก่อนนะครับแต่ว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันอย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมตามตอนต่อไปของ The Crown of British ด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ